่ช่วงที่4ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์เอาพายกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะด้วยขนาดใหญ่ถึง8นิ้วนะคะใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เข้าไปดูในแฟนเพจของเขาเอาพาย Society หรือว่าใน YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่าเอาพาย Channel จ้ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็อีกเช่นเคยเป็นช่วงที่อาจารย์นันจะมาตอบคำถามให้เราฟังใช่แล้วค่ะใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากไว้ในแฟนเพจ Talk of the South นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการครับถูกต้องค่ะแล้วก็คำถามแรกนะคะเรามาจากคุณวัฒนาคาแคร์จ้ะคำถามว่าอาจารย์ครับรบกวนหน่อยครับได้1ลูกแบตเตอรี่2ลูกทำไงผมถึงจะทำให้แบตเต็มพร้อมกันได้ครับขอบคุณครับเรื่องแบบนี้เราก็เคยคุยกันหลายรอบระบบไฟครับไปชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ปกติรถคันนึงจะมีแบตแค่ลูกเดียวแต่พอที่ต้องใส่แบต2ลูกเนื่องจากว่าระบบคงจะต้องใหญ่ขึ้นแบตไม่พอเลยต้องพ่วงแบตเราจำได้ว่าเราเคยพูดถึงเรื่องการใช้แบตเตอรี่หลายๆลูกนะครับในเคสที่ใช้แบต2ลูกแล้วต้องการให้ได้ชาร์จให้แบตเตอรี่เต็มพร้อมๆกันทั้ง2ลูกมันมีเงื่อนไขว่าแบตเตอรี่ทั้ง2ลูก1จะต้องมีแอมป์เท่ากันสมมติคุณใช้80แอมป์ทั้ง2ลูกก็ต้อง80แอมป์เท่ากันเงื่อนไขที่2สภาพแบตเตอรี่จะต้องใหม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแอมป์เท่ากันและมีสภาพใหม่เท่ากันเราจับแบตเตอรี่2ลูกขนานกันเลยก็จะกลายเป็น12โวลต์เท่าเดิมส่วนแอมป์ก็จะเพิ่มขึ้นตามถ้าลูกละ80แอมป์ก็จะกลายเป็น160แอมป์เพราะนั้นถ้าแอมป์เท่ากันใหม่เท่ากันไดชาร์จ2ลูกพร้อมกันมันก็จะเต็มพร้อมกันนะครับอันนี้ง่ายๆอย่าพลาดไปเอาแบตเก่ากับแบตใหม่มาใช้คู่กันนะครับไม่งั้นก็มันก็จะเสื่อมตามกันไปใช่เพราะนั้นลูกที่จะเสื่อมก่อนคือลูกใหม่ลูกใหม่ครับชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มครับผมมีคำถามหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นคำถามจากทางบ้านเหมือนกันนะครับคำถามจากคุณบอยสุระนะครับถามว่ายาวจังผมสอบถามเรื่องเบรกอัพฟอนต์นะครับคือรถผมเนี่ยเสียงเบรกมันไม่มาอยู่ด้านหน้านะครับผมลองกลับเฟสแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มากมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับรถของเขาเนี่ยเป็นรถกระบะนะครับ4ประตูแล้วก็ซับเป็นคิกเกอร์ CVR 10ตีตู้ปิด1ดอกกับหน้าดอกนะครับแล้วก็ตัดโลพาสที่80นะครับตัดที่ฟอนต์นะครับรบกวนแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับครับเกี่ยวกับเรื่องการทำเบรกอัพฟอนต์ในอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของรถ SQ รับประฟังในรถนะครับคุณสุราบอกว่าได้ทำการกลับเฟสแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือดีขึ้นเพราะนั้นการที่กลับเฟสแล้วฟังว่าดีขึ้นแสดงว่าแก้ไขมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่ายังถูกไม่หมดนะครับการที่จะให้เสียงเบสหรือเสียงลำโพงซับอัพมาฟอนต์เรื่องเฟดก็เป็นปัจจัยตัวที่1ที่จะต้องต่อก็คือจะต้องให้เฟดของซับกับลำโพงวูฟเฟอร์6นิ้วคู่หน้าทำงานณเฟดเดียวกันอันนี้คือประเด็นที่1คราวนี้ประเด็นที่2ที่บอกว่าทำไมมันอัพมาไม่หมดหรือคือเขาบอกกลับเฟดแล้วดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มากแต่ยังไม่มากครับอันนี้มันเนื่องมาจากว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ลำโพงซับมีเกณฑ์ความดังสูงเกินหมายถึงว่า6นิ้วอยู่หน้าซับอยู่หลังรถครับถ้าเฟดถูกต้องแต่เราเปิดลำโพงซับดังเกินสังเกตว่าถ้าเราเปิดลำโพงซับดังมากเนี่ยแทนที่เบสมันจะเคลื่อนมาข้างหน้ามันจะถอยหลังเพราะฉะนั้นในเคสนี้อยากจะแนะนำว่าตอนที่เรากลับเฟดเราบอกว่าดีขึ้นโอเคแสดงว่าเรากลับเฟดเนี่ยถูกต้องแนะนำให้ลดเกณฑ์ของลำโพงซับให้ค่อยลงครับตอนที่ลดลงเนี่ยให้คุณสุระนั่งอยู่หน้ารถเนี่ยเราสังเกตว่าพอเราลดความดังของซับให้ลดลงมาเรื่อยๆช้าๆจ้ะเบสจะเคลื่อนมาข้างหน้านะครับคือการทำให้อันนี้ก็เรียกว่าการทำให้ความบาลานซ์ของซับกับตัว6นิ้วมันพอดีกันถ้าซับเปิดน้อยเกินไปอัพฟอนต์แต่ฟังว่าเบสบางแต่ถ้าเปิดพอดีมันจะอัพฟอนต์มาเต็มๆแต่ถ้าเราเร่งเกณฑ์ซับสูงขึ้นเรื่อยๆเสียงซับจะเริ่มถอยหลังกลับไป อันนี้จะต้องใช้หูฟังเท่านั้นนั่นเรื่องที่เขาบอกว่ากลับหน้าดอกนี่ไม่มีผลไม่มีผลนะซับจะใส่ดอกลงไปหรือจะกลับหน้าดอกที่เรียกว่าลมหลังดอกเนี่ยไม่มีผลเพราะอาจารย์เคยบอกแล้วว่า
การที่รถคันหนึ่งเสียงจะดีได้ก็คือลำโพงทั้งคันต้องทำงานเฟสเดียวกันอันนี้หนูจำได้นะครับอย่างเคสนี้สมมติว่าการลดเกณฑ์ของซับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับหรือถ้าหากว่าถ้าคุณเป็นคนที่ฟังค่อนข้างดังถ้าเราไม่ลดเกณฑ์ลำโพงซับอาจจะไปเพิ่มเกณฑ์ของลำโพง6นิ้วคู่หน้าแทนก็ได้พอเราเพิ่มเกณฑ์ชอบเสียงดังๆใช่คือเพิ่มเกณฑ์6นิ้วให้ดังขึ้น6นิ้วพอมันมีระดับความดังสูงมันก็จะดึงเอาซับเคลื่อนกลับมาข้างหน้าคือพวกนี้2ตัวจะต้องเท่ากันถ้าตัวไหนมากกว่ามันก็จะเคลื่อนไปหาตัวนั้นนะครับนี่เป็นเทคนิคการทำเบสอัพฟอนต์นะครับเรื่องของเฟสกับเรื่องของความดังที่บาลานซ์กันเรื่องก็มีด้วยประการละชนิดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Talk of the Sound ที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นไงต้องรอติดตามนะคะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ